หนี่ท่านเทวดายังไงเป็นเทวดาไม่ใช่เป็นลิงเอ้าจะกระโดดโลดเต้นไม่ห่วงเพื่อนเทวดาเลยก็เมื่อกี้โอ้โหเห็นเป็นยังไงอ่ะพวกนั้นให้พลลิงของพระรามพี่น้องของลิงจ้าทิงน้องหน่อยเมื่อกี้มีฤทธิ์เดชหมดทุกตัวเลยเห็นเปล่าใช่พวกเราเป็นเทวดาเราก็ต้องมีฤทธิ์เดชโอ้โหฤทธิ์เดชไม่ค่อยมีในช่วงนี้ถูกกวนขันอยู่เรื่อยไม่ไหวเอาอย่างนี้ตอนนี้มันเสร็จเรื่องไปแล้ว2รายเสร็จเรื่องไปแล้ว2รายเสร็จเรื่องไปแล้ว2รายฉันรู้เลยฉันติดตามเลยใครติดตามดูตลอดเวลา2รายใช่มั้ย2รายเสร็จเรื่องไปแล้วได้รายแรกท่านโจ๊กรายที่2ท่านต่อเฮ้ย2ฮะไอ้เทวดาช่วยอะไรอ่ะที่ฉันพูดนี่หมายถึงในเรื่องรามเกียรติ์มันเสร็จเรื่องไปแล้ว2รายก็เมื่อกี้แกไม่บอกให้ชัดเจนแกบอกว่าเสร็จไปแล้ว2รายฉันคิดว่าที่เป็นข่าวอยู่ไม่ใช่อ๋อในเรื่องรามเกียรติ์เมื่อกี้นี้มันใครกับใครบ้างเกิดเรื่องระหว่างหนุมานกับนีลพัทหนุมานกับนีลพัทเป็นลิงด้วยกันเหรอเป็นลิงด้วยกันสิใครสีอะไรนีลพัทตัวไหนนีลพัทสีดำนีลพัทสีดำเป็นลูกพระกาฬอ๋อและหนุมานอ่ะหนุมานสีขาวเป็นลูกใครเป็นลูกพระพายอ๋อมีเรื่องมีราวกันต่างคนต่างมีฤทธิ์อ๋อแต่ไอ้นีลพัทเนี่ยมันโกรธแค้นไอ้หนุมานตอนที่สมเด็จพระรามเนี่ยให้พญาสุครีพหนุมานอัญเชิญราชสารไปแจ้งข่าวท้าวมหาชมพูที่เมืองชมพูที่เมืองชมพูอ๋อมันมี2เมืองมีเมืองอะไรกับเมืองอะไรมีเมืองชมพูกับเมืองขีดขินอ๋อสมเด็จพระรามให้พญาสุครีพหนุมานอัญเชิญราชสารไปบอกท้าวมหาชมพูว่าให้เกรนไพ่พลมาถวายก็นั่นไงฉันบอกแล้วไม่ทำแบบที่เขาทำนี่ทำยังไงเขาต้องยังไม่เชิญราชสารเขาจะต้องมีหมายเรียกก่อนหมายเรียกไป3ฉบับไม่มา3ฉบับเออไม่มาแล้วทำไงมีหมายจับออกมามาแน่นอนรับรองได้จับใครอีกท่านจะมาหาชมพูไงเขามีราชสารไปมาหาชมพูไม่มาบอกว่าไม่เชื่อว่าพระนารายณ์มาอวตารแล้วไม่เชื่อแล้วทำไงจนกระทั่งหนุมานต้องสะกดโดยเป่ามนต์กดให้ลิงในเมืองชมพูหลับหมดทั้งเมืองเลยเหรอทั้งเมืองแล้วทำไงต่อยกท้าวมหาชมพูที่หลับอยู่บนแท่นพระบรรทมเนี่ยแบกขึ้นทางยอดปราสาทหักยอดปราสาทแล้วก็แบกขึ้นเลยยกทั้งท่านเลยเหรอไปตุ้ม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 ตอม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 โอ้โหหนุมานเอาไปถวายต่อหน้าสมเด็จพระรามหนุมานนี่มีฤทธิ์มากเลยนะนีลพัทตื่นขึ้นมาอ้าวไม่เห็นท้าวมหาชมพูอะไรทำไมก็เพาะตามมามาหาอ้าวเห็นท้าวมหาชมพูอยู่ต่อหน้ามนุษย์อ๋อท้าวมหาชมพูกำลังจะยกมือไหว้พระรามนีลพัททำไงนีลพัทคว้ามือเลยอย่าไปไหว้ท้าวมหาชมพูบอกนี่แหละคือพระนารายณ์อวตารมาโอ้ก็เลยมีความผูกเก็บแค้นหนุมานตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อมีเขาเรียกเขามีกรณีพิพาทกันมาแต่เก่าก่อนแล้วอ๋อก็แล้วก็ตะกี้มีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราวแต่ขณะนี้ท่านใช้ให้ไปทำอะไรนะสมเด็จพระรามเนี่ยให้ไปทำถนนแต่มันเกิดเรื่องท่านก็เลยตัดสินด้วยการที่ให้นีลพัทนั้นไปอยู่เมืองชมพูเหมือนเดิมและให้จัดส่งเสบียงอาหารเนี่ยมาให้กำลังคนที่ไปทำถนนโดยให้สุครีพและหนุมานไปคุมไพ่พลไปทำถนนอ๋อนีลพัทเพิ่งถูกโยกย้ายไปไปเป็นกองหนุนอ๋อแล้วก็ย้ายสุครีพหนุมานไปทำถนนจนถนนสำเร็จและก็ข้ามไปยังโชคดีนะที่ย้ายไปเป็นกองหนุนปกติเขาเรียกย้ายให้มาใกล้ราชการเขาเลยเขามาดูเขาบอกว่าให้เข้ามาในสำนักในสำนักอ๋อไม่เป็นไรแล้วทีนี้ไงต่อจองถนนเรียบร้อยนะสำเร็จไหมสำเร็จดิตอนนี้สมเด็จพระรามข้ามไปแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เหรอให้พลลิงยกกองทัพไปเหรอข้ามไปแล้วข้ามไปถึงเกาะลงกาไปมันไกลไหมมันไกลไหมเมืองลงกาไปไกลไหมเมืองลงกาเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เมืองลงกาเนี่ยเหมือนเกาะเป็นเกาะนึงถ้ามองดูจากบนฟ้านี่เหมือนกับจอกหรือขันน้ำนะลอยอยู่กลางมหาสมุทรโอ้โหถ้ามองมันฟ้าเหมือนจอกนี่แสดงว่ามันต้องกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่มากแต่ขณะนี้ทำถนนไปแล้วเร
เรียบร้อยข้าไปตั้งค่ายทศกัณฐ์รู้ข่าวอ้าวรู้ข่าวว่าพลังข้ามาเออแล้วทศกัณฐ์ทำไงให้เสนาในเมืองลูกกาลงไปเมืองบาดาลตอนนี้ลงไปเมืองบาดาลเออนำลงไปดูปะการังกันดิไปดูทำหอกอะไรปะการังอ้าวเขาปกติเขาไปเที่ยวแบบเกาะพีพีเกาะภูเก็ตเขาก็ดำน้ำไปดูปะการังกันไอ้นี่ติดเที่ยวเหลือเกินให้ไปดูไปหาเจ้าเมืองบาดาลใครอะเจ้าเมืองบาดาลเจ้าเมืองบาดาลชื่อว่าพญาไมยราชพญาไมยราชซอยดิซอยแถวตรงนู้นแถวไหนอีกแถวเรวดีทางนู้นซอยไมยราชไม่ใช่อ้าวพญาไมยราชเป็นใครเป็นเจ้าเมืองบาดาลแต่เดิมพ่อของพญาอาบนี่คือท้าวยมยักษ์ท่านเท้ามหายมยักษ์มหายมยักษ์เป็นพ่อของมยราเป็นพ่อของมยราแล้วยมยักษ์กับทศกัณฐ์เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันแต่มหายมยักษ์เนี่ยบอกกับมยราว่าอย่าได้ไปคบค้ากับทศกัณฐ์อ้าวทำไมอ่ะมหายมยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมรู้ว่าทศกัณฐ์นิสัยไม่ดีเหมือนมึงอ่ะอ้าวมันเหมือนฉันได้ยังไงเราฉันนิสัยดีอ๋อนิสัยดีเออไม่ใช่จะเป็นเทวดาได้ยังไงบอกว่าไม่ให้ไปคบกับทศกัณฐ์แต่เมื่อเท้ามหายมยักษ์ตายมยราบครองเมืองบาดาลทศกัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่ปากหวานพูดจาหวานล้อมสารพัดบอกว่าให้ทำงานให้นะเดี๋ยวจะให้สมบัติให้ไปครองเมืองนู่นครองเมืองนี้โอ้โหสารพัดคำหวานแล้วมยราบหลงเชื่อมั้ยมยราบก็เป็นยักษ์ที่ก็ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้ว่าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นเพื่อนของพ่ออ๋อเปรียบเสมือนเป็นหลานมายาลาเปรียบเสมือนเป็นหลานเป็นหลานก็รับอาสาทศกัณฐ์รับอาสาแล้วมายาลาจะไปช่วยอะไรได้มันอยู่เมืองบาดาลตัวเดียวมายาลาเนี่ยมันมีของวิเศษก็คือมีพวกสัพพยามายาลาเนี่ยไปทำพิธีหุงสัพพยาหุงสัพพยาตั้งกระทะใบใหญ่เลยแล้วก็ใส่สัพพยาลงไปอ๋อหุงสัพยาไล่แล้วทำใส่สัพยาลงไปฉันรู้เลยในสัพยาเนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งแน่นอนรู้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ฮิตฮอตมากอะไรใบกระท่อมจะใส่ไปทำไมใบกระท่อมเอาไว้เคี้ยวไงตื่นตาใช่อาจจะมีนี่แค่ใบกระท่อมนะอยากให้ถึงใบกัน มันใส่ได้หมดสารพัดสัพยาทีนี้อะไรเมื่อมายาลาพญาสัพยานี่จะทำอะไรจะเป็นเพื่อไปทำอะไรเพื่อเอาน้ำสัพยาน้ำว่านเนี่ยเอามาอาบร่างกายอ๋อจะทำเป็นน้ำว่านเพื่ออาบร่างกายร่างกายแล้วร่างกายเสียเวลาทำมันนานทำยังไงฉันว่าไปซื้อน้ำป้าเชงกันดีกว่าขายเยอะแยะเลยป้าเชงเจ๊งไปนานแล้วมึงก็จะไปหาซื้อที่ไหนอ่ะไม่รู้นี่ก็เห็นเขากำลังนี่มายาลาทำสัพยาเสร็จอาบเพื่ออะไรอาบแล้วเป็นไงไปชุบอาบเรียบร้อยก็หายตัวได้อ๋ออาบน้ำว่านหายตัวได้มีเป็นของพิเศษนะนี่เป็นของพิเศษคุยก็ดีไปไหนมาไหนไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นแล้วมีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกหายตัวได้แล้วมีอะไรมีอาวุธก็คือกล้องแก้วเหมือนกับไม้กระบองยาวๆไม่ล่าเป็นช่างภาพสิมีกล้องเป็นอาวุธหากินไปทั่วเลยนี่ถ่ายรูปได้ทุกที่เลยนี่ฮะถ้ามายาลาบเป็นทั้งภาพปานนี้มายาลาบเป็นเซลฟี่ตามที่นู่นที่นี่เยอะแยะแล้วอ้าวแล้วไอ้กล้องแก้วหมายความว่าไงเป็นไม้เป็นไม้เท้าแล้วสามารถที่จะใช้ส่องดูได้โอ้สารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์เพราะแกว้งมาเกิดเป็นดวงดาวดวงเดือนขึ้นบนท้องฟ้ามายาลาบนี่ไม่ธรรมดาเก่งนะเนี่ยนี่แหละทศกัณฐ์ถึงได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นมายาลาแล้วมีของพิเศษอะไรอีกนอกจากขายตัวได้มีกล้องแก้วทำอะไรมีสัพยามีสัพยาทำอะไรสัพยานี่แหละใส่ไปในกล้องแก้วแล้วก็เป่าแล้วยังไงมึงจะดูดนะมึงจะดูดนะบ้าใครจะไปดูดต้องเป่าดิเป่าผู้เป่าแล้วเป็นยังไงบรรดาใครที่โดนสัพยาของพญามายาลาหลับห้าถึงขนาดนั้นจะเลยไม่ต้อง5มึงไม่ต้อง5ทำไมตอนนี้จะ6ทุ่มอยู่แล้วก็ทบเอาไปโดนสัพยาเป่าหมดเลยทีนี้มายาลาบทำไงอ่ะมันต้องวางแผนไหมนี่แหละมายาลาบเนี่ยคิดแผนการเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะมาเอาพระรามเนี่ยลงไปเมืองบาดาลแล้วตั้งใจว่าจะเอาไปพระรามไปต้มโอ้ยเอาไปต้มทำขาหมูสิไอ้นี่ทำไมรู้เหรอก็บอกขอกินชอบนี่แบบเอาไปต้มยังไงคือคิดว่ายังไงพระรามต้องจะฆ่าพระรามให้ตายโดยการต้ม
แล้วอย่างนี้ครับแล้วอย่างนี้พระรามจะรู้ตัวจะทำยังไงเมืองพระรามเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้เอาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูต่อเพราะว่าป่านนี้นี่พญามายาราคงทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องราวเตรียมจะขึ้นมาบนตะกี้จบไปหนึ่งตอนแล้วจองถนนตอนนี้เข้ามายาราสะกดทัพมายาราสะกดทัพหรือศึกมายาราอยากดูตอนนี้เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องทำหน้าที่อะไรไหมเป็นธรรมดาต้องคุ้มครองอะไรทำอะไรไหมก็ต้องไปตามไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เดี๋ยวมีอะไรเราค่อยออกมาช่วยโอ้ได้งั้นไปเลยไปไปเลยดีกว่าไปตำราเอ้ยเลิกดีเอ้ยจึงแต่งองค์ทรงเครื่องเอ้ยคำหวานแก้วประพานเอ้ยเพชรรัตน์เอ้ยสรัตสีเอ้ยพระกรจับกล้องแก้วมณีแตกพื้นเอ้ยธรณีเอ้ยขึ้นมาเอ้ยYeah.
เอาตามพระราชบัญชาจากสมเด็จพระรามครับเขาว่ายังไงนะพี่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ไอ้ยักษ์ที่ชื่อมายาลาภเนี่ยขึ้นมาสะกดทัพและจับตัวพระรามไปโอ้ยท่านพระรามเนี่ยเขามีเคราะห์หนักที่ท่านพิเทพิเทศเขาดูดวงไว้ใช่สมเด็จพระรามจะมีเคราะห์นั่นนะสิโอ้แต่เฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ทั้งคืนนี่ว่ะเออต่อเมื่อดวงดาวประกายพึ่งเนี่ยเจอจรัสบนฟากฟ้าพวกเราก็จะพ้นเคราะห์กันแล้วโอ้แต่อย่าไว้วางใจ เราก็ต้องช่วยกันเอาไปฟากซ้ายฟากขวาเฮ้ยขอรับท่านจะวีนจากันให้ดีอย่าให้ยักษ์มันลักลอบได้ขอรับเดี๋ยวแกไปดูฝั่งโน้นเดี๋ยวฉันดูฝั่งนี้เฮ้ยมาอีกแล้วเหรอมีอะไรกันเหรอเออว่างไม่ได้ตัวนี้เอ้าพวกเราช่วยกันสอดส่องดูแลเอาอย่าให้ไอ้ยักษ์มายาลาภเนี่ยมาลักพาตัวสมเด็จพระรามไปได้ใครตีของตีโมงก็ให้สัญญากันเตือนกันเลยนะขอรับท่านเจ้าคุณขอรับท่านเจ้าคุณพร้อมขอรับรับได้ขอรับได้ขอรับไม่ต้องห่วงไม่มีทางหลับแน่นอนฮะไม่ห่วงแล้วอันกาแฟไปหลายกระป๋องขอรับพร้อมขอรับเอออย่าลุกอย่าหลับเลยเฮ้ยกองทัพพลับพลาไฟนู่นเห็นโยธาเที่ยวตรวจด้วยกันตรวจทานด้วยกันช่วยกันอย่าให้ยักษ์มายาลาภมาลักพาตัวได้นะทั้งแสงเพลิงโพลงสว่างขอรับดังกลางวันขอรับไม่มีปัญหาเราจุดไฟจุดตะเกียงให้สอดส่องสว่างชวนพวกพัชวานขอรับท่านคอยไม่ต้องกลัวเราเห็นหมดแน่มองเข้าไปดีไม่ยังไม่มีปัญหาปริศชาติชาเออขอไว้ท่านนี้ละโดนไงฟังเลี้ยงยังเกรงใจเหตุฉะนั้นจึงรู้ว่ากลัวมาอย่าเลยจุดไฟให้สว่างไว้แห่งจำแรงตนเข้าร้องพลผัวกระบี่จ้าขอรับอาสุระวังเลยเย้มายาลาภมันลักลอบสมเด็จพระรามเข้าเออเอาบะหมี่สองขอรับดูแลเรียบร้อยไม่มีปัญหาเปิดไฟสอดส่องดูแลทุกจุดทุกอนุอย่าหลับเลยไม่แม่อย่าหลับนะแม่โขนยังไม่เลิกแม่อย่าเพิ่งหลับแม่ยังไม่ได้โดนยามายาลาภแม่ยังไม่หลับเห็นแม่หัวเราะตั้งแต่คุ้มหนึ่งแต่ที่พลาดไปเออเฮ้ยยังเป็นเล่นกันนะตั้งวงร้องมีของเป่ากันเลยบอกเวรบอกงานหน้าที่ไปหน้าที่มันได้ขอรับเป็นกระบี่พี่ผู้วังถ้าลวงวิ่งเข้าปลอมตนพุ่นลิงทั้งลายเป็นสอดส่องดูแลไว้ยำหมื่นคูณมูลนายถือวายเที่ยวใครรับใครรับตรวจตีตาถือว่าละในหน้าที่ต้องห่วงสบายใจอะไรอย่าขอรับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่าน
ว่ายังไงท่านไม่ท่านเจ้าคุณอะไรไม่คุ้นเลยเฮ้ยคือเราเป็นเจ้าคุณลิงลิงใหม่โอ้ลิงใหม่เพิ่งย้ายขึ้นมาที่เขามีข่าวว่าจะย้ายเข้ามาใหม่ไงใช่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 อ๋อไอ้นี่พวกท่านครับขอถามอะไรสักหน่อยสิถามอะไรขอละเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงกวดขันอยู่ยามตามไฟคณะหนาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้โหนี่ท่านไปอยู่ไหนมามาใหม่จริงๆว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ใช่ใช่ใช่เคยอย่างนี้ท่านบอกไปเลยสมเด็จพระรามท่านมีเคราะห์พญาท่านพญาพิเภกเนี่ยแกก็ช่วยดูให้อ๋อท่านเจ้าคุณพิเภกเป็นคนคุณว่ายังไงว่ายังไงโอ้ยท่านพิเภกแกดูดวงแม่นโอ้โหเขาว่ายังไงในโอ้ทุกอย่างเขาบอกว่าตอนนี้สมเด็จพระรามมีเคราะห์จะมียักษ์ตนหนึ่งชื่อไมยลาภอ๋อท่านไมยลาภอะไรนะอะไรนะแล้วจะท่านไมยลาภท่านไปเรียกท่านพูดนี่ไอ้ไมยลาภอย่าไปเรียกเขาไอ้เรียกเขาท่านไมยลาภไปให้ฆ่ามันซะแล้วก็ไอ้ยักษ์มั่วโลกีไมยลาภเอาไมยลาภนั่นแหละท่านจะโคตรทำไมนั่นแหละจะมาลักพาตัวสมเด็จพระรามไปโอ้มันจะขึ้นมาลักพาตัวสมเด็จพระรามไปใช่ก็เลยมีกระแสรับสั่งให้พวกเราเนี่ยจัดทัพจัดยามคอยสอดส่องดูแลอ๋อเอาแล้วอย่างนี้จะดูแลจนถึงเมื่อไหร่ล่ะถึงจะได้เลิกก็บอกไปให้หมดบอกให้หมดพวกเดียวกันจะได้พักได้นะเมื่อไหร่เอาไปแล้วนี่มันก็ไม่ได้ตรวจตาทั้งค่ำทั้งคืนหรอกมันมีเคราะห์มันก็ต้องหมดเคราะห์แต่เมื่อไหร่ถึงจะหมดเคราะห์จ๊ะนี่เมื่อดวงดาวปักรายพึ่งขึ้นเยี่ยมนภาอากาศโอ้โหเจอจรัสเมื่อไหร่ถือว่าสมเด็จพระรามถูกต้องพ้นเคราะห์แล้วนั่นไงดวงดาวปักรายพึ่งนู่นไงดวงดาวปักรายพึ่งนู่นนะประกายพึ่งเดี๋ยวท่านจะไปตรวจตาด้านนู้นไหนไหนนู่นนะดาวประกายพึ่งไหนพวกท่านดูอยู่ยามตามไฟไว้ท่านจะไปตรวจตาทั้งนั้นมันสปอร์ตไลท์เอาเรากูเห็นสายรู้ว่าขึ้นแล้วจะได้นอนไม่ใช่เข้าใจหรือยังท่านเจ้าคุณไปจากท่านจะไปตรวจนั้นเดี๋ยวขอบใจครับขอบใจขอไปดูฝั่งนู้นก่อนนะครับไปพวกเราจ่าขอบใจจ่าเฮ้ยอย่าหลับเลยเฮ้ยพวกเราเมื่อนั้นไมยราภฤทธิ์แรงคุณตัวใหม่แปลกยังไงหยุดย้อนลนลนลานไม่ว่าคิดแล้วเลี้ยววงเข้าตรงไหนอ่ะเป็นยักษ์แผลงริดพี่รอนสปีชีเรามันมีลิงหางกุดป่ะพี่เฮ้ยมีแต่ลิงหางสั้นหมามันยังมีหางกุดเลยเออเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ด้วนจากลพบุรีป่ะวะอะไรนะไอ้ด้วนจากลพบุรีมาไกลถึงขนาดนี้เลยอ่ะมันกินตรงนู้นไม่อิ่มมันมาอยู่แค่เออไปไรทำไปเถอะเราดูเรื่องเวรยาของเราดีกว่าเออเฮ้ยสถิตอยู่บนภูผาใหญ่สูงตระหง่านแ
าคุณมารกวัดแกว่งกองแก้วแสงแผ่วเราก็บังเกิดเป็นประกายคล้ายดวงดาวประกายพลึกครั้นเสร็จสมอารมณ์นึกก็ไปพลับพลาเพื่อสะกดทับจับองค์พระรามาไปบาดาลเอาเฮ้ยพวกเราช่วยกันอย่าหลับนะเออดาวประกายพึ่งขึ้นแล้วนั่นไงแล้วโอ้โหสว่างสวยแสบตาเชียวเออคนพักพอแล้วเด็กออกมาสบายแล้วเฮ้ยพวกเราอีกแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ถูกต้องรอคำสั่งเนี่ยยังไงก็อย่าพึ่งหลับอย่าพึ่งนอนกันใช่ยังไงท่านเจ้าคุณบอกว่าไหนๆแล้วไหนๆละอยู่ให้ไอ้นี่อีกสักหน่อยอยู่อีกใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอคำสั่งแล้วกันเออแม่อยู่อีกสักหน่อยนะแม่นะเอออย่าพึ่งหลับนะพึ่งกลับแม่หลับเฮ้ยโอ้ยไปดูแม่คนนี้คนเดียวดูแต่โขนพึ่งเริ่มเออเดี๋ยวแม่เสร็จแล้วมาช่วยยกเวทีด้วยนะเขามาดูเออไปช่วยยกอะไรเราเอ้าเฮ้ยพวกเราเออเฮ้ยอย่าหลับนะเว้ยใครหลับโดนนะเฮ้ยโทษถึงประหารชีวิตเลยนะเว้ยเฮ้ยบอกเลยให้ก่อนมาเอ้าเฮ้ยท่านนี้ละนอนเฮ้ยดูให้ดีเฮ้ยสนุกเลยนะเคาะเสียงดังเลยเฮ้ยเออมันแปลกๆฉันยังแปลกๆกับท่านเจ้าคุณแล้วเป็นคนที่ตีประกอบจังหวะไม่คอบอดด้วยอืมเอาเราเราเราช่วยกันช่วยกันลูกนี้ฉันเล่นพระรามดีกว่าโอ้โหทำไมเล่าฉากเดียวนอนแล้วก็ไปแล้วก็รับตังค์เท่ากูเลย นี่กูถามจริงเออแล้วมายาลาบต้องตัวขนาดไหนเนี่ย เออนี่แหละเอาเฮ้ย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 ตื่นเฮ้ยพี่มันหลับแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยเฮ้ยเอามันเป็นอะไรกันไปหมดเออเฮ้ยพวกท่านพระเจ้าคุณตื่นพระเจ้าคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลับนะอย่าหลับอย่าหลับเฮ้ยอย่าหลับเรียบร้อยสาวแบบชนชื่นด้วยเออพระเจ้าคุณเออสาวลิงโอ้โหลิงละปาสันโอ้โหจำชื่อไม่ได้กูมีตังอุ้ยเออจำชื่อไม่ได้แล้วสัตพีใช่เปล่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันแปลกๆแล้วเฮ้ยเออพระเจ้าคุณเล่นง่ายซะด้วยออกมาแล้วก็หลับเลยท่านเจ้าคุณไปฝากบอกมายาลาบอย่าเป่าคนดูนะนี่ก็น้อยก็พอแล้วเดี๋ยวไม่มีคนดูเออไม่ใช่เฮ้ย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 ไอ้ตัวนี้เล่นง่ายเข้าไปเลยเฮ้ยมันแปลกๆนะพี่นะเออนั่นน่ะสิมาร์คเดี๋ยวพี่ไปดูฝั่งลุงก่อนเฮ้ยพี่เหลือแค่เราแล้วอย่าหลับเหลือก็ท่านเจ้าคุณถูกขี้ด้วยเออเออเฮ้ยดูดีลิงก็หลับกันหมดเออฮะเอ้าพี่ไปฝั่งนู้นน่ะพี่ไม่ปลูกมันเล่าก็ปลูกอยู่ปลูกอยู่ก็พี่ต้องไล่ปลูกให้หมดเดี๋ยวตาสุขีเอองั้นอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวข้าไปฝั่งนู้นท่านเจ้าคุณองค์ขอนโอ้พี่เออโธ่พี่พี่ไม่ปลูกฝั่งหนูแล้วก็ปลูกอยู่ฉันยังไม่เห็นพี่ปลูกเลยเออโอ้ยอะไรหล่นวะเนี่ยกูเว้ยอุ๊มามามา
หลับแล้วอ๋อท่านเจ้าคุณขอบพระคุณมากโหให้เฮ้ยให้หลับเธอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับไม่หลับไม่รับไม่รับครับไม่รับไม่รับผมไม่รับครับพระพายพัดตรงก้าญ้า
ก็กลับฟื้นคืนอินทรีย์คุณกระบี่ให้นึกตระหนกแสนตกใจยิ่งแลไปไม่เห็นองค์พระสี่ก่อนก็รู้แท้แน่นอนว่าเป็นคนของคุณมารจึงเข้าไปปลุกองค์พระลักษณ์และว่านอนโยธานองค์พระศรีอนุชาแสนโศกสันไม่กลั้นได้ควรรำลึกถึงพระตรีภูวนัยองค์พระเชษฐาอสบพัดลงส่งโซกาบัดนั้นโอดใส่เกศีถวายบังคมแล้วสำแดงแพลงฤทธีแสกพื้นปฐพีมิทันนานปัดนั้นเชิดเฮ้ยท่านเจ้าคุณหนุมานไปแล้วช่วยงั้นท่านเจ้าคุณไปเอาพระรามกลับมาได้นะขอรับรับเพลินไปเลยอ่ะเสียรู้ยักษ์จนได้ของเรา
นุซึ่งรักษาซึ่งรักษาตาอยู่ไอเห็นลิงใหญ่ใจไม้ใจไม้ว่าศัตรูก็โบกหางก็โบกหางวางวูวางวูแหวกมาเอ้ยพยานคืนยืนขวางยืนขวางทางไว้แล้วว่าเว้ยแล้วว่าเว้ยลิงใหญ่เว้ยลิงใหญ่ใจปลาเอ้ยไม่รับให้เราให้เราเฝ้าคงคาอยู่รักษาอยู่รักษาด่านกันด่านกันท่านนายเอ้ยอยู่ไปมามีฤทธิ์มากกว่ายักษ์เป็นหลายเท่าทั้งรูปกายก็คล้ายกับเราเป็นหนักหนาเกือบจะเป็นเผ่าพงศ์ใช่ผู้อื่นคิดแล้วจึงหยุดยืนไม่ราวี
พลางพาทีได้ถามไปทันใดเวยออดเจ้านี้ลูกใครชื่อไล่หวาจึงมีหางเหมือนอย่างปลานาเป็นลิงจงบอกความไปตามจริงเถิดออดเจ้ามัทชาหนุนิ่งฟังว่าจ้าที่ไตรธรรมจึงตอบความไปตามที่จำได้มารดาเราสอนไว้แต่เยาว์มาว่าหนุมานทหารพระรามราชาเป็นปิตุเรศอันมารดาผู้เกิดเกศคือแม่นางมัจฉาหางของเราจึงเป็นหางปลาหน้าเป็นวานรอันว่านามกรของเรานี้ชื่อมัจฉานุชนนีแต่งตั้งแต่เดิมมาส่วนพญาไมยราบอสุราเจ้าบาดาลท่านรักใครโปรดปรานในตัวเราจึงสร้างสระโบกหรณีเป็นลำเนาให้เราอยู่สำนักเราจึงมีหน้าที่บริรักษ์ด่านกรุงไกรแล้วตัวท่านเล่าเป็นผู้ใหญ่อย่าอำพรางเราขอถามตัวท่านบ้างว่าชื่อไรเมื่อนั้นหนุมานฟังแห่งทะเลไทยรู้ว่าบุตรสุดสวัสดิ์เพียงขาดใจจึงเข้าใกล้กล่าวคำรำพันเราหรือคือกำแหงหนุมานยอดทหารพระนารายรังสรรค์เมื่อมัจฉาชนนีเจ้ามีคันก็จากกันกับบิดาได้ห้าปีมัทชานุได้ฟังว่าที่ห้าเชื่อไหมให้คุณแขนขัดใจเป็นกำลังจึงร้องว่าแม่มึงนี้โอหังทนงใจมึงจะตั้งตัวเป็นพ่อใครไอ้ใจพานอันกำแหงหนุมานพ่อข้านั้นไม่เหมือนลิงสามัญในพงพีท่านเรืองฤทธีอ้าโอดหาวให้แลเห็นเป็นดวงดาวและจันทรเป็นเครื่องหมายของวานรผู้ยิ่งใหญ่แม้นจะให้เราเชื่อใจเจ้าจงหาวเป็นเดือนดาวให้เราเห็นเป็นประจักษ์อย่าคุยโอ้อวดนักรำคาญครั้นลองทำดูให้รู้สำคัญจึงเชื่อใจเจ้าอย่าพังเครื่องคุณวุ่นวายพอจะให้เจ้าคลายหายสงสัยว่าพลังเพลงอีกเนื้อฤทธิ์ใครหาไอเห็นเหมือนเดือนดารา
หนุมานท่านศักดาคุณพานอนเมื่อมัททานุมาอดอ่อนขออภัยที่ล่วงเกินทำไปเพราะไม่รู้คุณสวานึกเอ็นดูเป็นหญิงนักจึงกอดจูบลูกรักแล้วพาทีการครั้งนี้มีภารกิจที่มอบหมายต้องติดตามอัญเชิญพระนารายณ์รีบคืนกลับยังพระพาเจ้าลูกแก้วแววตาจงดีปราณีบอกหนทางที่จะจรลีไปบาดาลบาเอ๋ยบัดนั้นมัดชานุถือสัตว์ขัดขวางจะบอกต่อมิได้แต่ไม่พรางดำริพลางทางตอบทำดีตางแม่ลูกนี้ที่บอกหนทางหายก็เหมือนไม่รู้คนของยักษ์ไปหนทางใดเป็นตัวรองนั้นลงมาอย่าหยุดยั้งตั้งนานไปทางนั้นหนุมานท่านศักดาครั้นได้ฟังปริศนาก็คิดได้ด้วยไวปัญญาแสนยินดีจึงรับควันลูกยาแล้วพาทีว่าลูกแก้วพ่อจะต้องลาเจ้าแล้วนะลูกรักว่าพลางคุณกระบี่ต้องเข้าหักการบุษบงแล้วช่ำแหลกแสกใกล้ลงไปบาดาลบัดนั้นโอดแล้วเชิดชิงThank you.
หนุมานเห็นนางนางรำไห้คุณกระบี่นึกสงสัยในวิญญาจึงคลานเข้ามานั่งลงข้างๆพลางกราบไหว้แล้วถามว่านี่เหตุไหนยายมาโสกาน่าสงสารถึงตัวฉันเป็นเดรัจฉานก็เห็นใจมีทุกข์ร้อนอย่างไรจงบอกฉันไปบ้างเถิดป้าหากฉันช่วยได้ฉันจะอาสาอย่าโสกีขอบใจเจ้ากระบี่ที่เมตตาตัวเรานี้มีชื่อว่าพิรากวนเทวีเป็นพี่ของไมยราบอสุรีเจ้าบาดาลอันไมยราบมันใจพานสันดานโหดใส่ร้ายป้ายโทษทอดเราลงเป็นไพร่ซ้ำจับไวยวิกลูกเราไปหาว่าเป็นกบฏจะแย่งเมืองซ้ำเสแสร้งแกล้งหาเรื่องจับตัวไปขังเมื่อคืนวานก็ไปสะกดทับจับพระทรงสั่งมันว่าจะผ่านให้บลัยพร้อมทั้งลูกรักและพระจักรีใช้เราให้มาตักนาทีใส่กระทะใหญ่แสนสงสารบุตรสุดอะไรไม่มีผิดเป็นพี่อับจนพ้นจิตคิดแก้ไขต้องตักน้ำนำเอาไปต้มลูกรักถึงจะแสนเหนื่อยก็ไม่อาจพักเพราะกลัวภัยนางหญิงเรายิงอะไรถึงลูกยากบัดนั้นโอดสงสารนางกันดาแต่ได้รู้เรื่องพระรามราชาก็ดีใจจึงยกหัตถ์ประนมไหว้แล้วกล่าวว่าอันเรื่องราวที่เล่ามาป้าอย่าตกใจตัวฉันใสคือหนุมานขุนกระบี่เป็นยอดทหารของพระจักรีรามาวตารฉันรู้ว่าไมยราบนั้นลักมาเมืองบาดาลจึงได้ตามมาอันวัยวิกลูกของป้าก็จะช่วยให้พ้นภัยขอแต่ป้าพาฉันนั้นเข้าไปเมืองบาดาลไม่ได้หรอกหนุมานขุนกระบี่ที่ปากประตูพระบุรีเข้มแข็งนักมีนายทวราเสนายักษ์คอยรักษาใครจะเข้าออกทวรามีตาช่างต้องขึ้นช่างวัดน้ำหนักทุกครั้งไปท่านนั้นตัวใหญ่เป็นหนักหนาหากพาไปนายทวราเขาได้เห็นตัวข้าก็จะกลายเป็นผู้นำพาไม่พ้นผิดโปรดอย่าได้วันจิตคิดวิตกในเรื่องนั้นหากว่าป้าจะพาฉันเข้าไปจริงๆฉันจะแปลงกายจากลิงเป็นใหญ่บัวมิให้ใครได้เห็นตัวทั่วกรุงศรี
ข้าจะเกาะติดภูษาของป้านี้เข้าในเวียงชัยแม่กายไวๆเถิดพระนุมานว่าอยู่บุตรจึงโอมอ่านพระคาถาบัดเดียวใจกายคุณสวาขอสูญหายกลับกลายเป็นยายบัวด้วยฤทธิ์เขาก็ติดผู้ซานางพิรากวนเทวีบัดนี้รัวแล้วเชิดในปรางมาดของอสุราบัดนั้นรัวแล้วเชิญ
ุมานชาญศักดานั้นกล้าแข็งเขารบรุดยุดแยงไม่นี่นาให้อ่อนกำลังวังชาระอาใจจึงออกอุบายปราศัยว่าเว้ยเฮ้ยกระบี่ถ้าแม้เจ้าเรืองฤทธิ์มีเดชาจงออกไปยุทธนากันที่ป่าท้ายบาดาลเอาต้นตาล3ต้นมาตะบิดต่างตระบองแล้วประลองฤทธิ์พลัดกันตีคนละ3ครั้งจะได้รู้ว่าใครจะดีมีกำลังมากกว่ากันโอ้จะเป็นไรเล่าเจ้ากุมพันธ์อหังกาเหี้ยว่าแต่ต้นตาลอันโตใหญ่ต่อให้เอาขุนสลายสุเมรุมาตรมาฟาดฟันก็จะขอสู้กับกุมพันธ์ไม่หนีหน้าขอแต่ให้จริงจังดังวาจาสัญญาไว้อย่ากลับกรอกหลอกปราศัยเพื่อหนีหน้านะกุมพันธ์อ๋อเช่นนั้นสินะหนุมานอันตัวเราก็ชายชาญชาติชาตรีเรื่องจะเกรงกลัวเจ้ากระบี่อย่าพึ่งคิดถึงตัวเจ้าจะมีฤทธิ์ก็เป็นเดรัจฉานไหนเลยจะเรื่องพลพลทานฤทธิ์เราได้ว่าพลางทางขลายชวนหนุมานออกจากปราสาทชัยไปดงตานบัดนั้นเถที่ว่าขานขอให้บรรลัยทัก
มยราบช่างปราศัยเอาเปรียบกันแต่เอาเถอะเมื่อกุมพันนั้นให้สัตว์ปฏิญาณก็จงไปถอนต้นตาลนั้นเอามาอย่าช้าใหญ่เมื่อนั้นไม่ราบกินดีจะมีได้ถึงสำแดงแพร่งกินพริกที่ใครทอดต้นตาลใหญ่ไม่ได้ค่ะสู่อาณา
สุราเฮนริธาคุณพานอนมิได้มวยมอนตรามปรารถนาครั้งนี้เฮนทีจะเสียชีวาเป็นแน่ละแต่มานะกษัตริย์ขัตติยามิอาจตระบัดสัตย์สัญญาที่ว่าไว้อสุรีมีฤทธิ์ไกรยืนทัตถาธรแล้วลงนอนกับพื้นปัทภีหนุมานเห็นอสุรีนอนลงดังสัญญาคุณสวาจับกระบองตาลไว้ให้มันสังเกตตาตีกุมพันลงทันใดต้องอสุราพึงบันไลไหวทีวีไปรับพระจักรรา